FM 105 Smile Thailand นิดาโพมีคำตอบนะครับถามประชาชนแล้วว่าประชาชนเชื่ออินฟลูเอนเซอร์มากน้อยแค่ไหนคำตอบออกมาคือ 52.29% ไม่เชื่อว่าอินฟลูเหล่านั้นใช้สินค้านั้นจริงจะไม่ถามอาจารย์ที่ทำเรื่องนี้ได้อย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพครับสวัสดีครับอาจารย์สุวิชาครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับโอ้อาจารย์ครับอาจารย์อินเทรนด์สุดๆครับอาจารย์อะไรบันดาลใจให้อาจารย์ทำโพนี้ฮะครับผมก็คืองี้จริงๆโพนี้เนี่ยผมเคยคิดมานานแล้วนะ คิดมาเป็นปีแล้วล่ะมันน่าสนใจมากอาจารย์ฮะเพราะว่าผมเห็นโฆษณาเยอะแยะนะคือลองนึกภาพนะผมไม่ขอชื่อดาราครับสมัยกันนะดาราบางคนเนี่ยค่าตัวเป็นล้านเนี่ยครับนี่เครื่องสำอางราคาถูกเชื่อไหมไม่เชื่อใช่ไหมครับนะครับแล้วบาลาบางคนบอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับเพราะว่ากินยานี้ทุกวันผมก็ดูถ้ายานี้เพิ่งเข้าสู่ตลาดที่กินทุกวันแล้วแข็งแรงตอนนี้ได้ไงใช่แบบนี้เป็นต้นครับนะครับครับนะหรือแม้กระทั่งดาราบางคนบอกโอ้ใช้ครีมนี้แล้วทำให้หน้าตาดูดีมาเป็นระยะเวลายาวนานอะไรทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ครับนะคือผมเคยรู้จักกับหมอผิวหนังนะหมอผิวหนังบอกผมว่าเลเซอร์อะไรนั่นแหละครับตกลงแล้วไม่ได้ใช้ครีมไม่ได้กินอาหารเสริมอะไรทุกคนสัญญาการเองอ่าใช่ใช่ใช่ช่วยกันช่วยกันว่าดูดีทุกวันนี้เลเซอร์ทั้งส่วนใหญ่ครับเข้าใจฮะมันต้องประกอบกันเนาะของพันนี้มันต้องใช้หากินอาจารย์ทีนี้อาจารย์จากผลที่อาจารย์สัมภาษณ์ว่าประชาชนเชื่อดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์สมัยนี้นะครับคือมันออกมาเนี่ยฟังเหมือนกับไม่เชื่อเนี่ย52แต่อาจารย์52หมายถึงว่าตัวเลขที่เหลือเนี่ย48โดยประมาณเนี่ยมันสูงมากนะครับใช่ครับใช่ครับซึ่งมันสดคล้องกับข้อหนึ่งไหมข้อหนึ่งผมถามว่าดาราอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังเนี่ยโฆษณาสินค้าส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณหรือไม่คนส่วนใหญ่ดูโพลเนี่ยจะไปดูข้อแรกอ๋อ 42% ไม่ส่งผลเลยโอ้ยส่งสิฮะคนที่แค่ว่า 42% ไม่ส่งผลเลยแล้วก็ไม่เคยส่งผลอีก15รวมแล้วมันเป็น57% ไม่ส่งผลเราอย่าคิดแบบนี้เราคิดอีกมุมหนึ่ง คนที่บอกส่งผลมากมี22ค่อนข้างส่งผล19รวมแล้วเนี่ย41% 42% สูงมากอาจารย์42%ลองคิดภาพนะครับ ครับคนขายของนะไปขายของ100คนครับ42คนซื้อของเนี่ยถือว่าสูงนะครับถือว่าเป็นยอดเซลล์แล้วล่ะใช่บอสพอเขาให้สัมภาษณ์ในรายการคุณหนุ่มบอกว่าคนที่เขารีครูทเข้ามา98บาทเนี่ยมีแค่ 5% ถึง 10% เท่านั้นที่เขาให้สัมภาษณ์ไว้เองนะฮะที่จะสมัครอยู่ในเครือข่ายของเขา 5% ถึง 10% เนี่ยยังกลายเป็นเงินแบบเป็นหมื่นล้านแบบนี้ได้เลยอาจารย์ครับและนี่ถ้าคนเชื่ออินฟลูเป็นระดับ40กว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันโอ้โหมันมหาศาลครับอาจารย์ครับมหาศาลแล้วอย่าแปลกใจครับว่าโฆษณาทั้งหลายเราถึงเห็นดาราคนดังอินเตอร์ทั้งเต็มกันไปหมดเลยนั่นเรื่องปกตินะครับทางสินค้าคนโอเคเราก็ไม่โทษเขานะก็เป็นการตลาดของเขาที่เขาต้องทำใช่นะครับแต่คือแบบผมเราก็อยากรู้ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจกันขนาดไหนครับครับครับอาจารย์ครับจากผลงานวิจัยข้อนี้โพอันเนี้ยอาจารย์เห็นอะไรจากเรื่องนี้ได้อีกและมีอะไรจะเตือนประชาชนอะไรยังไงครับเพราะว่าแค่จั่วหัวมามันก็ตื่นตะลึงมากและเปอร์เซ็นต์มันสูงมากครับอาจารย์ครับคือข้อที่สำคัญเลยนะครับ คือข้อของการถูกหลอกลวงเวลาถูกหลอกลวงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบเนี่ยคุณจะไปหาใครเราเห็นภาพอย่างนึงว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบอกโอเคถ้าพูดถึงตัวไหนก็คงไปฟ้องตำรวจนะไปแจ้งความไปหาสคบไปอะไรเงี้ยบ้างแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากให้มันจบโดยเร็วให้ความยุติธรรมมันได้กลับมาโดยเร็วได้มีคนสนใจนะครับตำรวจได้เวิร์กหน่อยเจ้าที่รัฐได้ทำงานมากหน่อยต้องไปหาสื่อก่อนครับคน 24% บอกให้ไปหาสื่อก่อนโอ้ครับไปหาสื่อก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันเป็นข่าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็วิ่งมานะครับไปหาสื่อหรือไม่กับบางทีแหละมี 15% เนี่ยนะบอกให้ไปหาดาราคนดังอินโวเอ็นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มกันชัยกันจำลังบุ๋มบรัตดาสายใหม่ต้องรอดซึ่ง 15% นี้พอๆกับการไปหาสคบเลยโอ้นะครับซึ่งสคบผมบอกตรงๆว่าถ้าอิงถ้าออกมาแบบนี้สคบเนี่ยแย่แล้วเป็นงานที่ขยับช้ามากครับครับนะครับแล้วไม่สามารถปกป้องคุ้มครองคนได้ผู้บริโภคได้เลยฮะเราเห็นโฆษณาสินค้าใช่ไหมครับในไทยทีวีนะครับที่ว่าแต่คนคงเคยดูโฆษณาซื้อสองแถมหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งไม่เป็นไรยังพอเข้าใจได้ฮะซื้อสองแถมสามยังแถมอย่างอื่นต่ออีกซื้อสองแถมห้าอย่างเงี้ย
ราคารวมแล้ว 6,000 บาทวันนี้ขายเพียง999บาทเชื่อไหมครับนั่นน่ะสิฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะเออมันเป็นใช่ไหมครับมันเป็นแน่นอนโอเคคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ้ยคุณภาพสินค้าเป็นไงต้นทุนมันคงต่ำน่าดูโอเคนั่นเป็นโอกาสตั้งคำถามแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ล่อใจคนซื้อคำถามคือว่าสคบที่จะคุ้มครองไหมครับนะครับเพราะนี่จากว่าในขณะเดียวกันนี่ผมยังไม่ถามถึงเรื่องนี้เลยนะไอ้พวกรายการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นละครรายการซิทคอมทั้งหลายที่มันมีโฆษณาแฝงเต็มไปหมดเลยอ่ะครับที่อาศัยช่องว่างที่บอกว่าในละครหนึ่งในละครหนึ่งตอนห้ามมีโฆษณาเกินกี่นาทีแต่เขาแฝงไว้ในนั้นหมดแล้วใช่ไหมครับครับคำถามคือต้องสคบทำอะไรอย่ามาอ้างว่ากฎหมายไปไม่ถึงกฎหมายไม่ถึงคุณก็แก้กฎหมายสินั่งเป็นพระประธานอยู่ได้อาจารย์กฎหมายเนี่ยมันไปถึงนะวันนี้เราเห็นแล้วว่ากฎหมายมันไปถึงจริงๆแล้วพัฒนามาไกลแล้วแต่ว่าอาจารย์ครับตอนนี้มันสะท้อนคำว่าเทวดาคือเทวดาหมายถึงการทุจริตในภาครัฐอาจารย์ใช่ไงครับเนี่ยพอผมเห็นข่าวตอนนี้คดีวอสพอนะผมตั้งคำถามอย่างหนึ่งนะครับว่าวันข้างหน้าผมจะเชื่อใครได้นะพิธีกรเชื่อได้ไหมก็มีข่าวเหมือนกันทนายเชื่อได้ไหมจิตอาสาเชื่อได้ไหมนั่นสิฮะนักการเมืองเชื่อได้ไหมหน่วยงานภาครัฐผมเชื่อได้ไหมผมจะไว้วางใจข้าได้โอ้แล้วอาจารย์ทำไงดีประชาชนไร้ที่พึ่งจริงๆอาจารย์ต้องเป็นใช้คำเดิมของศาสนาพุทธเนาะอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโอ้อาจารย์ครับอาจารย์คือถ้าเราต้องหันไปพึ่งศาสนาแล้วเราก็จะอยู่กันยังไงอาจารย์เดี๋ยวก่อนพระแครอทก็โดนไปเป็นพันล้านนะอาจารย์นะไม่ใช่ว่าจะพึ่งได้ตอนนี้พระแครอทเนี่ยนะคือผมอ่านโอเคบอกแชร์ล้มโอเคเราก็โอเคนะแชร์ล้มแต่พอไปอ่านข้อมูลรู้เอ้าพี่ข่าวบอกว่าลูกค้าทั้งหลายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพระผมตั้งคำถามเลยพระสงฆ์เล่นแชร์ได้ไหมเนี่ยอาจารย์ฟังแล้วมันงงก่อนใช่ทำไมต้องไปลงทุนทำไมต้องเปียแชร์ทำไมต้องถ้าพระสงฆ์โดนฆราวาสมันหลอกกระถุงกระถิ่นอย่างที่มีเลยที่หลวงพ่อองค์นึงเนี่ยตอนนี้เขาจับคนร้ายได้นะถือว่าดีมากเลยที่จับคนร้ายได้ครับที่เป็นหลอกหลวงพ่อทั้งหลายเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งหลวงพ่อต้องขายคอตายเนี่ยแล้วได้ข่าวว่าหลอกไปหลายวัดครับใช่ไหมครับแต่ตอนหลังเขาจับได้ก็ถือว่าดีจับได้เยี่ยมเลยให้มันอยู่ในคุกนานหน่อยครับนะครับแต่คำถามคือว่าคนละแบบกันพระสงฆ์มาเล่นแชร์แล้วโดนโกงใช่เนี่ยผมก็จะรอดูวันที่พระสงฆ์เดินไปไหนตำรวจไปแจ้งความอาจารย์เราพึ่งสงฆ์อ่ะเราพึ่งที่ปัญญาถูกไหมฮะเราพึ่งที่ศีลแล้วก็แน่นอนท่านมีศีลสมาธิแล้วก็มีปัญญาคือมีปัญญาหมายความว่าเราใส่บาตรไปเนี่ยเพื่อให้ท่านมีเวลาไม่ต้องทำอาหารกินท่านมีเวลาท่านก็ไปพิจารณาธรรมะแล้วก็ใช้ปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนเนี่ยพิจารณาความจริงแท้ของชีวิตแล้วเอากลับมาสอนเราปรากฏว่าท่านคือคนที่ถูกต้มนาทีนี้แชร์แครลอตอาจารย์ฟังแล้วมันเศร้าไหมฮะใช่ไหมครับนะเพราะผมไม่ใช่คือตลกมากนะแชร์แครอทเขาบอกนะถ้าผมอ่านข่าวนะอ่านเท่าที่ฟังมานะกี่ปีได้บ้านได้อะไรเนี่ยนะคำถามคือพระสงฆ์ชาวบ้านไปทำไมวัดไม่มีอยู่วัดใช่โอ้ยเจ็บอาจารย์โพของอาจารย์รอบนี้เจ็บจริงจริงเจ็บจี๊ดนะครับแล้วก็เป็นการบอกให้ทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับผมว่าเราต้องเริ่มต้นกันใหม่แล้วอ่ะนะจริงๆก็ฝากไปถึงเริ่มตีน้ำด้วยนะที่ดูแลเนี่ยพลเรือนะได้เวลาลงมาสังฆทานใหม่ในต้นแล้วครับคนรุ่นใหม่นะอาจารย์นะนายกรุ่นใหม่ด้วยอายุ38อาจารย์ต้องผ่าตัดในแง่ของการคือการปฏิรูปหน่วยงานราชการปฏิรูปในทุกปฏิรูปนะอาจารย์เราจะพูดหน่วยงานราชการอย่างนี้ก็ไม่ได้สงก็คงเป็นหนึ่งในนั้นแล้วล่ะก็คงเกือบทุกวงการนะครับใช่ฮะแม้แต่สื่อเราก็ต้องพูดด้วยว่าบางทีมันก็ลำบากจังก็พยายามจะดูแลกันเองเวลาที่บอกจะดูแลกันเองสุดท้ายไม่ดูแลกันไม่ได้ทุกทีอาจารย์ไม่ได้ครับดูแลกันเองไม่มีทางดูแลได้ครับจำไว้เลยครับว่าแมลงวันไม่มีวันตอมแมลงวันด้วยกันครับคลาสสิกอาจารย์อันนี้อยู่ในตำราอาจารย์ครับดังนั้นให้อาจารย์สุวิชาฟันธงว่ามันควรจะไปเริ่มท้องฟ้าสีทองผ่องอภัยตรงไหนดีฮะอาจารย์เราเริ่มกันตรงไหนดีเริ่มต้นด้วยการอันแรกเลยคือจำไว้ว่าบ้านเมืองปกครองด้วยกฎหมายให้จำข้อนี้ไว้ก่อนเลยพฤติกรรมคนที่นอกกฎหมายแล้วค่อยว่ากันทีหลังค่อยจัดการไปหลายๆไป บ้านเมืองปกครองด้วยกฎหมายครับเอากฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับการคุ้มครองผู้บริโภคการหลอกลวงนะครับครับเอามาตั้งดูแล้วดูว่าเราจะแก้ตรงไหนเพื่อป้องกันปัญหาอืมรื้อกฎหมายมาให้หมด
นะฮะไปเชิญนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอยู่จุฬาธรรมศาสตร์นิด้าทั้งหลายลากนะครับเชิญทุกท่านมาให้หมดผมหัวกันแก้เกี้ยงฮ่าฮ่าควรจะรับฟังสาธารณะด้วยคือตอนนี้นักกฎหมายนักใช้กฎหมายผู้ออกกฎหมายก็ทำกันมาตลอดอาจารย์น่าจะรับฟังประชาชนด้วยหาวิธีรับฟังส่วนอื่นๆด้วยจะได้เห็นปัญหาแท้จริงคือหาเพียงพอให้เจอก็รับฟังประชาชนด้วยประชาชนต้องการอะไรยังไงแล้วอะไรคือปัญหาการแก้ยังไงถึงจะปิดช่องโหว่เลยเพราะตอนนี้ช่องโหว่กฎหมายมันเยอะมากครับเพราะหลักการของโพลของอาจารย์เนี่ยมันคือการรับฟังประชาชนถูกไหมฮะมันเป็นเสียงสะท้อนที่มันชัดๆใช่ครับก็หวังว่าสคบจะอ่านโพลผมแล้วก็เอาไปนั่งไก่หน้าผากคิดนิดนึงต้องเอาขาไก่เอามือไก่ไม่ไหวเลยนานยาวนี้อาจารย์วันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงโอกาสหน้าเราจะคุยกันเรื่อยๆครับอาจารย์สุวิชาครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์สุวิชาป้าวารีนะครับนิดาโพคือความที่อย่างที่ว่าคุณผู้ฟังคือโพของนิด้าก็ทันสมัยเลือกเกิดนะครับคือมีบทสรุปออกมาอย่างที่บอกว่าประชาชนเนี่ยเชื่ออินฟลูหรือเชื่อดารามากแค่ไหนคือปาเข้าไปว่า 52% ไม่เชื่อนี่ฟังดูเหมือนเกิน50แต่คิดแบบนั้นไม่ได้คุณผู้ฟังคือมันต้องคิดว่าอีก48ซึ่งเชื่อมากเชื่อน้อยเนี่ยลดหลั่นกันไปแต่มันออกไปในค่อนข้างไปทางเชื่อ48ที่เหลือโดยประมาณเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเชื่อน้อยเนี่ยโดนโฆษณายิงย้ำๆเข้าไปreach and frequency หมายคือความว่าเข้าถึงและถูกความถี่อันนี้เป็นหลักการโฆษณานะคุณ reach เนี่ยนะครับ reach and frequency คือเข้าถึงแล้วถูกความถี่ตอกย้ำเข้าไปก็เป็นหลักการล้างสมองนะคุณหลักการโฆษณาน่ะมันก็ทำให้เชื่อน้อยกลายเป็นเชื่อมากสุดท้ายเราเดินไปเราก็จะซื้อโฆษณาเราก็จะซื้อสินค้านั้นไปโดยไม่ทันคิดไม่ทันรู้ตัวหรือรู้ตัวแหละแต่ก็รู้สึกว่าอยากใช้ถูก create demand คือถูกการสร้างความประสงค์ซื้อขึ้นมานั่นก็เป็นหลักการซึ่งการทำโพลเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดนะครับแต่มันก็เป็นเครื่องมือในการสะท้อนความเป็นจริงเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเราจะย้อนรอยคือพอบอกว่าเรื่องแชร์ลูกโซ่เนี่ยถ้าเรานับ40ปีมันคือปี2527ที่มันมีกฎหมายแชร์ลูกโซ่ออกมาแต่ยุคปราบเปรมที่เราย้อนไปแล้วนะครับกฎหมายกู้ยืมเงินที่มันครอบคลุมไปว่าเฮ้ยกฎหมายกู้ยืมเงินในกฎหมายพ.ร.ก.ฉบับนั้นเนี่ยมันรวมไปถึงการหลอกลงทุนคือรวมไปถึงแชร์ลูกโซ่และ2528ก็จับแชร์ชะม้อยคุณผู้ฟังแชร์ชะม้อยอยู่มาเป็น10ปีดังนั้นเอาพูดกันตรงๆคือแชร์ลูกโซ่อยู่มาครึ่งศตวรรษแล้วกับเมืองไทยวันนี้ผมเชิญอีกท่านนึงครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายความปลอดภัยประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์กฤษณพงษ์เป็นที่พึ่งที่หวังให้กับสื่อหลายคนตลอดมาวันนี้เชิญท่านมาที่นี่แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์กฤษณพงษ์ครับครับสวัสดีครับคุณวัฒนพงษ์และท่านผู้ฟังครับอาจารย์แชร์ลูกโซ่อยู่มา50ปีแล้วอาจารย์ครับแล้วทำยังไงกับมันดีครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่าหลักเทคนิคของการหลอกลวงคนแนวคิดแชร์ลูกโซ่นะครับเขาก็อาศัยไปที่ชักชวนคนให้เห็นว่ารูปแบบแบบเนี้ยได้เงินง่ายเร็วนะครับแล้วก็มีความร่ำรวยได้อย่างเกิดขึ้นจริงเพียงแต่ว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคในแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยครับจากแชร์แม่ชะม้อยแชร์แม่นกแก้วต่อมาก็มาเป็นเช่น Forex 3D อย่างเงี้ยนะครับล่าสุดก็มาเป็นดีไอคอนนะครับครับงั้นเขาพี่ไปที่หลักจิตวิทยาคือมนุษย์เนี่ยอยากมั่งมีอยากได้อยากเป็นอยากมั่งมีหมายความว่าอยากมีเงินได้เยอะอยากร่ำรวยอะไรเงี้ยนะครับอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้ทรัพย์สินต่างๆแล้วเป็นนะครับงั้นเขารู้ว่าในเมื่อมนุษย์ต้องการในสิ่งเหล่านี้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสที่เท่าเทียมกันว่าจะเป็นมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันโอกาสทางการศึกษาโอกาสในการหางานทำเขาจึงพยายามสร้างเรื่องราวสร้างความน่าเชื่อถือว่าเช่นเนี่ยคนเริ่มแนวคิดนี้เนี่ยมาจากคนรากหญ้าก็วันนี้ร่ำรวยมาได้มีบ้านใหญ่โตรถซุปเปอร์คาร์หลายคันนาฬิกาเดือนหลายสิบล้านอะไรเงี้ยนะครับเช่นคนก็เลยมองว่านี่ไงตัวอย่างนี่ไงเขาทำได้ขนาดเขามาจากคนรากหญ้าหาเช้ากินค่ำนะวันนึงเขาก็รวยมาได้ด้วยแนวคิดวิธีการธุรกิจโอ้ใช่ไม่มีเงินกินส้มอาจารย์ส้ม5บาทกินไม่ได้ร้องไห้โอ้แม่เสียใจแม่ร้องไห้ลูกร้องไห้2คนกอดกันร้องไห้กินส้ม5บาทไม่ได้ใ
จำได้ดีอาจารย์มีมด2ตัวมดตัวนึงปีนขึ้นไปอีกตัวนึงปีนไม่ได้ยังตกลงมาสุดท้ายไอ้ตัวที่ปีนหนที่100ก็เลยปีนออกนอกหม้อไปได้หม้อหนองนอกแค่อาจารย์ฟังแล้วมันซึ้งทีนี้ตอนนี้คนเริ่มจับตามองขอยกเคสนี้เป็นตัวอย่างเลยแล้วกันเพราะมันแผลสดนะฮะอาจารย์เขาบอกว่าไอ้บอสพอลเนี่ยเวลาเขาพูดเขาสร้างแรงบันดาลใจอย่างที่ว่าเขาเป็นนักเล่าเรื่องขณะเดียวกันตอนนี้รู้แล้วว่าเขาส่งสายลับเนี่ยเขาไปอยู่ในคนร้องเรียนบ้างหรือว่าอัดคลิปเสียงระดับเอาไมโครโฟนซ่อนไว้ในเป้ากางเกงบ้างแฮร์พีซบ้างอะไรบ้างและขณะเดียวกันไอ้โมเดลมันตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นการรวมเอาแชร์ลูกโซ่กับขายตรงเอาไว้ด้วยกันคือเป็นแชร์ลูกโซ่แบบมีสินค้าคือมันเป็นรูปผสมแล้วมันก็ดูพัฒนาไปไกลจังเลยอาจารย์ในแง่อาชญาวิทยาอาจารย์มองเรื่องนี้แล้วกฎหมายบ้านเราพอไหมแล้วเราจะจับคนเหล่านี้ยังไงกันต่อไปครับอาจารย์อยู่กันยังไงครับครับประเด็นแรกคือแน่นอนครับคนที่คิดจะกระทำความผิดคนร้ายเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนรูปแบบในการกระทำความผิดในการหลอกลวงเหยื่ออยู่เสมอตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นกฎระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่อาจจะไม่เท่าทันกับเทคนิคกลยุทธ์วิธีการของคนร้ายแต่เจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละฮะที่จะต้องเท่าทันเขาแล้วก็มานำข้อที่จริงมาปรับข้อกฎหมายให้ได้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยเฉพาะกฎหมายนะครับกว่าจะออกมาแต่ละทีเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนถูกไหมครับจะต้องผ่านสภาจะต้องมีการตั้งนุกกรรมธิการอะไรมาศึกษาต่างๆพวกนั้นนะครับดังนั้นในการที่จะตรวจสอบใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงผมว่าสำคัญคือในระบบราชการบ้านเราต้องทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเขามีการเชิญชักชวนคนไปร่วมลงทุนเนี่ยในสินค้าซื้อสินค้าอะไรของเดคอนเนี่ยนะครับครับแล้วเปิดฮอลล์คนมาร่วมงานเป็นพันคนอย่างเงี้ยไม่มีหน่วยงานไหนรับรู้หรือว่าเอ๊ะบ้างเลยหรอครับฮะผมว่าต้องอย่างน้อยที่สำคัญคือก็ได้ข่าวว่ามีเจ้าที่รัฐจะเข้าไปร่วมในธุรกิจนี้ด้วยใช่อันนี้ที่น่าสนใจถูกไหมครับว่าเอาแล้วทำไมถึงไปร่วมด้วยประการต่อมาคือเขาสร้างความน่าเชื่อถือโดยการที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเช่นสคบครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทหรือธุรกิจลักษณะแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะหน่วยงานนี้จริงๆแล้วจะต้องกำกับดูแลเรื่องธุรกิจขายตรงนะครับว่าให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายกับกลายเป็นหน่วยงานที่ให้รางวัลเองที่สำคัญถึงแม้จะมีการบอกว่าก็เพราะว่าเขามีการบริจาคหน้ากากอะไรก็ตามสังคมยิ่งตั้งคำถามว่าเอาการบริจาคแค่หน้ากากอะไรช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ให้รางวัลกันเลยล่ะเพราะผมเห็นก็บริจาคกันเยอะๆช่วงนั้นใช่ไหมครับครับฉันจะต้องไปดูเนื้อในจริงๆแล้วว่ามันมีอะไรที่อยู่ใต้ผมหรือไม่หรือมีอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือไม่แหมอาจารย์ตอนนี้ประชาชนเข้าใจแล้วว่ามีเทวดามันคือการธุรกิจในวงการราชการบอสพอบอกว่าเทวดาก็ต้องกินต้องใช้เขาให้เขามีคลิปที่พูดไปกับทีมงานของเขาและทีมงานเขาก็เอาคลิปนั้นมาให้ดูว่าเวลาเขาไปในหน่วยงานรัฐเขาก็ต้องเส้นสังเวยเทวดาเขาก็มาพูดให้สัมภาษณ์ว่าเขาหมายถึงเทวดาจริงๆแต่อาจารย์ทุกคนตีความได้แล้วว่ามันเป็นเทวดาที่หมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตในวงการราชการอาจารย์พอเป็นอย่างนั้นแล้วทุกจุดมันดูอ่อนแรงลงไปหมดแล้วทำยังไงต่อครับอาจารย์คือผมว่าอย่างนี้นะครับคนผมพูดแต่ช่วงแรกแล้วว่าคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาหมายความถึงทั้งวิธีการคิดการออกแบบธุรกิจการมีที่ปรึกษากฎหมายนะครับการเดินเกมและประการสำคัญคือการใช้หลักฐานที่เขาไม่ว่าจะเป็นแอปบันทึกคลิปบันทึกเสียงตอนนี้เขาให้ทีมทนายความเริ่มมาออกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดคลิปนู่นคลิปนี้เพราะอะไรครับผมยังเชื่อนะครับอันนี้จะต้องตรวจสอบอีกครั้งนึงยังเชื่อว่าอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐด้วยครับถ้าเปิดแผลตรงนี้ก็เพราะว่าให้เห็นว่าถ้าคุณมาเล่นกับผมหนักใช่ไหมครับคลิปเนี่ย1 2 3 4จะไล่เปิดมาเรื่อยๆครับนะครับครับฉะนั้นผมต้องเรียนนี่นะครับว่าเราคิดถึงความเป็นจริงว่าคนทำธุรกิจแบบปกติเนี่ยทำไมจะต้องมาแอบบันทึกเสียงกันก็ถ้าไม่เราโปร่งใสเราสุจริตครับเราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าไม่เห็นคนขายจะต้องมาแอบบันทึกเสียงอะไรต่างๆเลยก็เพราะว่าซื้อมาขายไปเรื่องปกติของการทำธุรกิจแต่การทำแบบนี้แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่าธุรกิจแบบนี้มันไม่ถูกต้องตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นหลักฐานด้วยตัวมันเองอาจารย์คือนี่อาชญาวิทยาอาชญาวิทยาเลยใช่ไหมคือมันอธิบายด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าพฤติกรรมเขาอะมันสะท้อนอะไรถูกไหมอาจารย์คือพฤติกรรมที่แสดงออกมันสะท้อนว่าเฮ้ยธุรกิจคุณไม่มีปัญหานะคุณถึงต้องอัดเทปอยู่กับแวดวงที่มีปัญหาแบบนี้แล้วมันก็ไปดูหลักฐานอื่นมาประกอบกันได้อาจารย์พอเราบอกว่าเขาฉลาดมากฉลาดจริงต้องไม่โกงอาจารย์ฉลาดจริงไม่ติดคุกฉลาดจริงหากินดีๆประเทศไทยหากินดีก็รวยได้รวยกว่าเขาอีกมีคนรวยมากมายมหาศาลที่หากินไม่โกง
เขาไม่ได้ฉลาดจริงอย่างที่เราทุกคนอาจจะกลัวเพราะฉลาดจริงไม่โกงอาจารย์อันนี้เราก็ต้องไม่ให้เกียรติคนไม่ดีนะครับอาจารย์ครับคือ เราจะไม่ใช้คำคืออย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเราคงต้องใช้การที่จะมาร่วมกันคำนึงถึงเรื่องของความดีงามมองกันที่ความดีงามของจิตใจมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าหน้าตามากกว่าการโชว์ความมั่งมีใช่เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเรากำลังจะหลงไหลไปกับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยครับเพราะเราไม่ได้มองเรื่องความดีงามของจิตใจของคนครับเช่นเรามองว่าคนนี้คือดาราสวยหล่อก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นจะเป็นข่าวอย่างเนี้ยแล้วปรากฏว่าเขามีแล้วก็คงไม่โกงครับวันนี้ฉลาดแล้วเก่งแล้วคงไม่โกงอะไรเงี้ยแต่สรุปแล้วไม่ใช่นะครับหลักคิดอะมีแนวคิดด้านอาชญาวิทยาอยู่แนวคิดหนึ่งเขาเรียกว่าอาชญากรรมคอปกขาวหรือไวท์โคราครามนะครับก็เป็นการศึกษาเขาพบว่าคนที่เนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกดูดีเนี่ยหรือมีความสวยความหล่อใส่สูทอะไรเงี้ยโกงทีเนี่ยได้เงินมหาศาลมากกว่าการที่คนร้ายแบบกระทำความผิดอาชญากรรมพื้นฐานเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์วิ่งราวทรัพย์อาจจะได้ทองมา1เส้น50สตางค์1บาทครับนะครับ 3-4 หมื่นครับปรากฏว่าอาชญากรรมคอปกขาวโกงทีเนี่ยโกงทีไม่มีลิมิตพอใช้ความคิดไงอย่างเคสอย่างเงี้ยโกงทีเป็นหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านเสียหายไปหลายพันคนแม่วิธีการคิดไงครับครับอาจารย์ครับอาชญากรรมคอปกขาวไวท์คอลลาร์ครามอาจารย์บ้านเราเรียกโจรใส่สูทมีอยู่ยุคนึงเราใช้เรียกนักการเมืองเอาละอันนั้นเนี่ยไปเป็นบริบทการเมืองเราจะไม่ลงไปที่บริบทการเมืองนะเพราะว่าถูกสร้างเป็นวาทกรรมเนี่ยโจมตีกันแต่รอบนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่อาจารย์กฤษณพงศ์ว่าจริงๆว่าบางทีเราดูกันรูปลักษณ์ภายนอกแน่นอนลัมโบกินี่แน่นอนว่าแบรนด์เนมแพงๆอะไรต่อมีอะไรเขารวยเราก็อยากจะรวยแบบเขามองง่ายๆแต่พอมองย้อนกลับแล้วเฮ้ยทำไมเขารวยเราบางทีเราไม่ตั้งคำถามเลยอาจารย์ทีนี้พอเรากลับมาที่คดีนี้พอเห็นว่าเขาสร้างตั้งแต่โมเดลธุรกิจที่มันหลบเลี่ยงกฎหมายพยายามนะครับทีนี้แน่นอนตอนนี้เขาใช้กฎหมายฟอกเงินกฎหมายอ้างยี่อะไรต่ออะไรพยายามจับอยู่ในขณะเดียวกันเขาก็ในแง่ของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาก็แม้แต่ส่งสายลับลงไปหรือแม้แต่อัดเทปเพื่อจะเกาะกลุ่มความลับของฝั่งตรงข้ามเป็นโจรปล้นโจรด้วยกันถ้าฉันโดนแกจะโดนด้วยหรือแม้แต่จ่ายเงินลงไปโปรยลงไปยังหน่วยงานราชการจนเกิดเทวดาที่ต้องกินต้องใช้และอย่างนี้เราจะทำยังไงต่อกับเขาครับอาจารย์เราจะจับเขาได้หรือเราจะทำยังไงต่อไปกับคนเหล่านี้อาจารย์เดี๋ยว7ปีเขาก็กลับมาแล้วเหมือนแชร์ชะม้อยอาจารย์ครับครับคือต้องขออนุญาตเรียนว่าอาจจะต้องแบ่งเป็นส่วนๆนะครับเนื่องจากในเคสนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่แตะในหลายมิติของปัญหาของประเทศไทยครับมิติแรกคือเรื่องของคนที่ถูกหลอกชักชวนมาร่วมลงทุนทำธุรกิจแบบนี้นะครับครับเรื่องเหยื่ออะไรพวกนี้อันนี้ก็ต้องว่าไปก็ต้องไปเยียวยาเหยื่อก็ต้องมีการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่มีการหลอกลวงสร้างเครือข่ายต่างๆครับโดยเฉพาะสาวไปถึงในหลักฐานและไปถึงพอสพอลหรือใครที่อยู่เบื้องหลังในประเด็นต่อมาคือเรื่องของเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เรียกรับหรือไม่ส่วนรับผลประโยชน์ตรงนี้ผมอาจจะก็สังเกตว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะเพิ่งรีบออกมาปฏิเสธว่าไม่มีพอสังคมกำลังตั้งคำถามว่าตกลงมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพราะตัวบอสพอลเองเขามาพูดในรายการโหนกระแสเองว่าเขามีการจ่ายถึงแม้ก็จะไม่ได้บอกว่าเขาจ่ายหน่วยงานราชการแต่เขายอมรับว่าเขาจ่ายนักร้องจ่ายทนายความถูกไหมครับครับแต่พอเวลาพิธีกรคุณหนุ่มถามว่าแล้วจ่ายหน่วยงานรับด้วยไหมเขาก็อยากที่จะตอบแล้วเพราะเขาก็ฉลาดพอในแง่ที่ไม่ดีนะครับว่ารู้ว่าถ้าเกิดตอบไปเนี่ยก็จะเป็นผลร้ายกับตัวเขาในเรื่องของการเอาบาดจะถูกดำเนินคดีหนักขึ้นอาจจะเป็นเรื่องความปลอดภัยด้วยคนในครอบครัวอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ผมคิดรัฐบาลนะครับมีคณะกรรมการกลางเข้ามามีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเช่นตัวแทนจากเอสไอปปงปปชปปทตำรวจหน่วยงานผู้ใช้กฎหมายเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็ตรวจสอบในมิติที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ทุกประเด็นที่เขาพูดถึงมาเช่นเขาบอกจ่ายหรือว่าสงสัยว่าจ่ายตั้งแต่เริ่มต้นทางเลยมีเกี่ยวข้องกับสคบมีไหมนะครับให้รางวัลให้อย่างไรให้ได้อย่างไรเท่าที่ทราบมีการตั้งคณะกรรมการมาแล้วแต่ส่วนตรวจสอบแค่ประเด็นเดียวในส่วนของการให้รางวัลที่สคบให้รางวัล นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ประเด็นอื่นเนี่ยที่บอกว่ามีหน่วยงานอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมว่าตรงนี้ต้องมาตรวจสอบทุกประเด็นครับ
ครับอาจารย์ผมขออนุญาตคือในวิทยุเนี่ยมันหมดเวลาตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าข่าวแต่ผมขออนุญาตถามอีกสักคำถาม2คำถามในออนไลน์ต่อนะครับอาจารย์และเดี๋ยวผมก็จะขอเอาเสียงอาจารย์กฤษณพงษ์เนี่ยมาออนวิทยุอีกทีอาจารย์ครับดูมันเป็นขบวนการโหนโจรโกงแล้วแบ่งกันบ้างอาจารย์ครับคือมีโจรคนนึงยิ่งโกงได้มากคนยิ่งเข้าไปลุมที่จะถึงเหมือนศพมอดคือลุมถึงเพื่อจะขอแบ่งส่วนแบ่งส่วนบุญส่วนบาปคือไม่ว่าจะเป็นสื่อร้ายๆข้าราชการร้ายๆที่เป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นนักร้องร้ายๆหรือว่าใครร้ายๆที่เราเห็นแล้วว่าใส่เสื้อคลุมดีๆเข้าไปช่วยประชาชนบ้างเป็นข้าราชการที่ก็ตอนนี้ก็กลัวว่าจะปกป้องกันเองบ้างคือสุดท้ายมันเหมือนกับเป็นขบวนการที่มาด้วยผลประโยชน์ที่ขอแบ่งมีส่วนแบ่งกันแล้วคนเหล่านั้นก็รอดไปได้ทุกทีคือสุดท้ายบอสพออาจจะเกมอยู่คนเดียวหรือ18คนหรือคนเหล่านี้เกมไปเราเห็นหลายๆคนเกมไปโดยที่จบไปเศร้าๆหรืออาจจะรอดไปโดยการที่อย่างผมบอกใบเมื่อสักครู่ว่าติดคุกไป7ปีกลับมาคนก็ลืมอาจารย์เราต้องปรับระบบมันต้องเริ่มต้นแก้ก้าวแรกตรงไหนดีฮะโอ้จริงๆแล้วในเคสนี้เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอะไรหลายประเด็นหลายมิติอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับครับก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเอาตรงสุดคือหนึ่งระเบียบกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยต้องหมดช่องว่างอยู่ตรงไหนครับนะครับครับของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเนี่ยหน่วยงานใดบ้างรักใส่บ้างครับทำไมถึงปล่อยเหตุการณ์ลุกลามบานปลายไปขนาดนี้เหมือนไฟไหม้บ้านนะครับครับทำไมช่วงแรกไฟเริ่มไหม้บ้านเนี่ยเราถึงไม่รีบดับไฟก่อนที่ไฟจะลุกลามไปบ้านไหม้บ้านทั้งหลังถูกไหมครับครับประการต่อมาก็คงจะต้องถ้าพูดแบบโลกสวยก็บอกว่าต้องสร้างค่านิยมใหม่ต้องสร้างเนี่ยปลูกฝังแนวคิดใหม่ที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชนครับเพราะแน่นอนครับในคนเจเนอเรชันแบบรุ่นพวกเราวันนึงก็เหลือไม่กี่ปีใช่ไหมครับก็ตั้งสร้างเนี่ยให้เด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาว่าเราต้องมองคนที่คุณงามความดีนะครับไม่ใช่มองแค่รูปลักษณ์ภายนอกสวยหล่อแล้วก็มองว่าเป็นคนดีไม่ใช่เช่นเขามีเงินเขามีรถกับรถหรูราคาแพงก็ต้องย้อนกลับไปเขาทำธุรกิจอะไรครับมีเงินเดือนไหมเงินเดือนเท่าไหร่ครอบครัวมาจากอะไรมีฐานะเดิมอยู่แล้วหรือไม่ถ้าอย่างเงี้ยผมว่าคนรอบตัวคนใกล้ชิดคนข้างๆเนี่ยคนข้างบ้านอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสังเกตเองก็จะรู้อะครับเช่นในต่างประเทศเช่นฮ่องกงหรือสิงคโปร์เนี่ยถ้าบ้านไหนที่ติดเตือนหน่วยมีบ้านติดอยู่กับข้าราชการระดับสูงนะครับครับถ้าเขาพบว่าข้าราชการระดับสูงคนนี้มีบ้านใหญ่โตมีส่งลูกไปเรียนเมืองนอกใช้รถหรูรถยุโรปราคาแพงมีหลายคันจอดอยู่ในบ้านเขาเนี่ยจะแจ้งหน่วยงานสอบการทุจริตทันทีโดยไม่ต้องอะไรเลยนะครับแจ้งก่อนเลยแล้วหน่วยงานเนี่ยทำการตรวจสอบไปทางรับเขาบอกมาตรการสิ่งเหล่านี้ทำให้ประเทศเขาเนี่ยดีขึ้นในการจับเจ้าที่ระดับสูงทุจริตโอ้เชิงรุกนะเพราะว่าเขาบอกว่าคำนวณดูแล้วเช่นคุณเงินเดือนสมมติถ้าเปรียบเทียบไทยนะครับเดือนแสนแต่ทำไมคุณขับรถยุโรปมีรถยุโรปอยู่สองสามคันที่บ้านภรรยาก็เป็นแม่บ้านทำไมบ้านมูลค่าสร้างมา780ล้านนะครับเราส่งลูกไปเรียนยุโรปอย่างเงี้ยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องอะไรสอดคล้องความเป็นจริงกับเงินเดือนที่ได้รับถูกไหมครับครับฉะนั้นถ้าเกิดอธิบายไม่ได้เขาก็จะโดนดำเนินคดีโดนฟ้องศาลนะครับโอ้เจ๋งจังครับคืออันเนี้ยมีคนตั้งข้อสังเกตแล้วว่าอย่างกรณีนี้ขอพูดเป็นกรณีศึกษาเราก็ไม่มีเจตนาใส่ร้ายไม่รู้จักใครเป็นการส่วนตัวนะฮะอย่างพิธีกรชื่อดังที่เขาอวดรวยโดยการที่เรารู้แล้วว่าเขาจะทำเป็นตัวอย่างให้คนโลภตามเขานะครับเห็นเออคนนี้รวยได้ด้วยวิธีนี้เขาก็อยากจะรวยได้บ้างด้วยดีไอคอนแต่ว่าพิธีกรคนนั้นเนี่ยถ้าใช้เงินพิธีกรปกติที่ได้มามันจะไปสอดคล้องกับสินค้าที่เขาซื้อหรือไลฟ์สไตล์อย่างเช่นไปเช่าโรงแรมคืนละ 500,000 อยู่แบบนี้มันต้องทำรายได้อะไรถึงเป็นแบบนั้นโอ้ถ้าทำงานเชิงลุกหรือคิดแบบนี้มันจะเห็นเงื่อนงำการโกงขึ้นมาได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์จะหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมไม่ข้อเสนออย่างนี้นะครับครับผมว่าจริงแล้วต้องมีหน่วยงานกลางที่มีความเป็นอิสระแล้วเวลามีใครแจ้งเบาะแสเข้ามาเนี่ยต้องบอกแสถูกตรวจสอบย้อนกลับถูกไหมครับผู้แจ้งจะต้องมี identify ตัวตนได้ชัดเจนครับและจะต้องมีด้วยว่าถ้าคุณแจ้งไม่จริงตามนั้นคุณอาจจะมีความผิดตามกฎหมายในการแจ้งเท็จเป็นการกลางตัวนี้ทำอะไรครับครับถ้าเกิดแจ้งมาแล้วเช่นคนที่เป็นข้าราชการก็เข้าส่งต่อไปยังปปช.หรือปปต.ตามระดับ4ระดับยศของเขาหรือถ้าเกี่ยวข้องกับดารานักแสดงพวกนี้ก็ส่งกลับไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบต่อเช่นสรรพากรตรวจสอบการเสียภาษีรายได้อะไรเงี้ยเท่าไหร่ถูกไหมครับอาจจะตรวจสอบพบว่าที่แค่ภาษีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงฐานะที่เขามีเงินอยู่ก็ต้องตรวจสอบต่อแล้วรายได้ที่ได้มาเนี่ยมาจากไหนพอตรวจสอบต่อปุ๊บไปเจอว่ารายได้ได้มาจากส่วนแบ่ง
ช่นไปขอข้อมูลจากธนาคารไปเจอว่าส่วนแบ่งเงินโอนเข้ามาจากบริษัทเดียคอนสมมุตินะครับครับก็ไปตรวจสอบต่อว่าทำไมเดียคอนทำอะไรทำไมถึงได้เงินมาเยอะก็เรียกพิธีกรคนที่มาชี้แจงหน่อยคุณมีราคาว่ารับการว่าจ้างต่อปีเท่าไหร่ต่อเดือนเท่าไหร่ยังไงสุดท้ายเราจะเจออะไรหลายอย่างก่อนที่มันจะเป็นประเด็นแบบนี้ตัวโอ้อาจารย์ครับฮะเป็นการแก้ไขเชิงรุกอย่างที่อาจารย์เกริ่นไว้เมื่อสักครู่อาจารย์ครับอยากรู้จังเลยว่าประชาชนมองนักการเมืองสุจริตมีกี่เปอร์เซ็นต์ในสภาอยากรู้จากอาจารย์มากลับไปที่เราจะออกกฎหมายได้มันต้องพึ่งนักการเมืองแล้วล่ะครับอาจารย์ขอพักไว้ตรงนี้ก่อนถือว่าเป็นการเกริ่นในรอบต่อไปที่จะได้คุยกับอาจารย์กฤษณพงศ์นะครับวันนี้กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 Smile Thailand